สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy Tenil ครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมฮะต้องบอกว่านี่เลยสาวสวยของเราน้องเบสนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมารับรางวัลของสาขาอะไรครับก็เป็นลูกดีเด่นค่ะเป็นลูกกตัญญูแห่งปีความรู้สึกยังไงบ้างนี่เป็นรางวัลแรกเลยนะตั้งแต่แบบว่าหนูแบบว่าเริ่มแบบมีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็คือเราก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเนาะเพราะว่าเราก็ทำ YouTube อย่างเดียวแล้วก็เป็นลูกพ่อบ้าสมรักอะไรเงี้ยถ้าใครรู้จักเราก็ดีใจค่ะว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้แบบมีผลงานอะไรมากมายแต่ว่าเราได้รางวัลนี้อะไรอย่างเงี้ยอันน่าจะได้จากแบบจากข่าวหรือจากอะไรก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่แบบเขียนข่าวหนูจนแบบว่าเขาเห็นว่าแบบเราแบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้พ่อแม่เป็นลูกกตัญญูแล้วก็เลยให้รางวัลนี้ได้เลยอ่ะความรักเป็นไงบ้างช่วงนี้ดีค่ะตามข่าวความรักก็ดีค่ะดีปีนี้ก็เริ่มต้นอะไรดีๆเนาะความรักก็เริ่มต้นมาดีแล้วก็มารับรางวัลอีกนี่ดีค่ะได้เลยอ่ะพูดถึงการเป็นยูทูบเบอร์นิดนึงนะฮะสำหรับคนที่กำลังสตาร์ทนะฮะว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็มีเคล็ดลับยังไงที่จะแบบว่าให้แบบว่าท็อปของเราในการทำยูทูบเบอร์จริงๆการทำ YouTube อ่ะเริ่มจากที่ตัวเราเลยคือเราต้องมีความกล้าแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะกล้าแสดงออกแล้วก็คือการทำ YouTube อ่ะเราอย่า กลัวที่จะแบบว่าออกหน้ากล้องหรือจะแสดงออกอะไรต่อสื่อต่อกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็คิดอะไรชอบอะไรก็สื่อสารออกไปเลยใช่เพราะว่าสมัยเนี้ยโลกโอเพ่นแล้วถ้าเราแบบว่ามัวแต่ทำสิ่งตรงข้ามกับความคิดเราอ่ะเราจะไม่มีความสุขเองทำที่เรามีความสุขค่ะแล้วเราจะทำ YouTube ได้แบบมีความสุขแล้วมันจะทำได้นานได้เลยใช่ได้เลยพูดถึงเยาวชนนะฮะมีการเรียนออนไลน์นะฮะอยากให้น้องเบนเนี่ยให้กำลังใจเยาวชนในการเรียนออนไลน์ตรงนี้นิดนึงหนูก็เรียนอยู่นะหนูก็ยังมหาลัยอยู่ก็ยังเรียนออนไลน์อยู่ก็มันเป็นจริงๆคือเราเรียนออนไลน์มา2ปีได้แล้วใช่ไหมคะก็คือหนูว่าตอนนี้เด็กๆทุกคนก็ต้องแบบคุ้นชินแล้วแหละกับวิธีการเรียนออนไลน์ว่าเรียนยังไงแต่ก็อยากจะให้น้องๆอดทนก็คือการเรียนออนไลน์เราต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะเพราะว่าเราผ่านหน้าจออย่างเดียวคุณครูเพื่อนก็อยู่ผ่านหน้าจออะไรเงี้ยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมีความรับผิดชอบตื่นขึ้นมาเรียนนะคะส่งงานตามงานก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้โควิดไปเร็วๆเราจะได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนจะได้แบบมีเพื่อนมีครูช่วยเรียนอะไรเงี้ยน่าจะสนุกกว่าก็อยากให้น้องๆอดทนค่ะใช่พูดถึงตัวโอไมครอนนะฮะก็มีการระบาดกันตอนนี้ก็กำลังบอกว่าหนักเลยนะฮะอยากให้น้องเบสเนี่ยกล่าวให้กำลังใจแล้วก็ในเรื่องของการดูแลกาดอย่าตกตัวนี้ให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะจริงๆก็เราก็อยู่กับโควิดมาแบบ 3-4 ปีแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้าเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยคนรอบข้างเราก็จะได้ไปด้วยนะคะเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนนะคะก็คือมันล้างมือนะคะใส่แมสนะคะที่สำคัญก็หลีกเลี่ยงเนาะถ้าไม่ได้จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่บ้านนะคะช่วยๆกันค่ะก็คนละไม้คนละมือจะได้ผ่านไปด้วยกันได้ดูช่องทางการติดตามของน้องเบสต้องทางไหนได้บ้างแน่นอนช่องทางหนูนะคะ YouTube นะคะชื่อช่องคำสิง Family Channel นะคะก็เข้าไปติดตามคลิปสนุกๆไปกดไลค์กด Subscribe ได้ได้เลยขอบคุณน้องเบสมากเลยอ่ะ